สวัสดีนะครับสวัสดีอยู่กับเพจจอจานะครับวันนี้วันที่17กุมภาพันธ์2562นะครับก็4ทุ่ม15นาทีนะครับเวลากำลังก่อนนอนนะครับก็ใช้ช่วงเวลานี้นะครับในการไลฟ์สดมาพูดคุยกันนะครับถึงบรรยากาศทางการเมืองนะการเลือกตั้งก็ยังคงจับตาอยู่ในฐานะที่เป็นนักเคลื่อนไหวอิสระนะครับเดี๋ยวขอใช้เวลาสักครู่นึงนะครับในการแชร์เพจแล้วก็ในการรอสมาชิกเข้ามานะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะครับสักครู่หนึ่งดึกหน่อยก็อาจจะคนดูน้อยหน่อยแต่ว่าอบอุ่นนะครับอบอุ่นสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับสวัสดีนะครับก็สัปดาห์นี้เรายังคงต้องจับตานะเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญและความเคลื่อนไหวทางด้านกฎหมายว่าถ้ายุบไทยรักษาชาติแล้วจะยุบพลังประชารัฐหรือเปล่านะครับก็ถ้ายุบก็ต้องยุบทั้งคู่แต่ว่าความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองก็ยังไม่นิ่งนะครับมีความเคลื่อนไหวอีกเยอะตอนนี้17ท่าน18ท่านเขาเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่เพจจอจานะครับสวัสดีนะครับนะครับก็พรุ่งนี้หลายคนต้องไปทำงานนะเราก็เข้าใจแต่ว่าใครที่นะครับมีพอมีเวลานะครับหรือว่ายังไม่นอนนะก็เข้ามาเม้นเข้ามาพูดคุยแล้วก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมาร์คตอบแล้วนะครับหลังจากสสยื่นลาออกจากประชาธิปัตย์โวยพรรคเผด็จการนะก็คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะพูดถึงเรื่องสสย้ายพรรคนะก็พูดวันนี้เลยนะครับตอน7โมงนะระหว่างที่เขาไปที่หมู่บ้านสินทวีเขตจอมทองนะก็บอกว่าขอเสียงสนับสนุนให้ผู้สมัครหมายเลข4นะเพราะว่าแล้วก็เชิญชวนคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับมีคนมาขอถ่ายรูปมากมายนะให้กำลังใจนะครับแล้วก็คุณอภิสิทธิ์บอกว่าได้รับการตอบรับนะครับจากประชาชนอย่างดีนะครับแล้วก็มีความตื่นตัวอย่างมากนะครับแล้วก็เลือกตั้งหวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขนะแล้วก็เมื่อถามถึงพรบข้าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่ากฎหมายหลายฉบับเนี่ยเป็นการตัดสินใจเชิงนโยบายอยากจะให้รอประชาชนกำลังจะมีโอกาสเลือกพรรคการเมืองเข้ามานะโดยเฉพาะกฎหมายซึ่งกำลังมีการโต้แย้งกันอยู่นะก็กฎหมายเกี่ยวกับข้าวเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ในวันพรุ่งนี้นะก็คือวันจันทร์ก็จะมีการพูดคุยกันให้ความเห็นนะทั้งนี้อะไรที่เป็นปัญหาโต้แย้งมากๆอยากให้รอนะครับผมก็เห็นด้วยกับอภิสิทธิ์ตอนนี้นะสนช.นะครับที่คุณประยุทธ์เลือกมานะครับบรรดาพวกที่มีเป็นกลุ่มอำนาจเก่าคุณกำลังจะหมดอำนาจตอนนี้นะครับอยากให้อย่าพึ่งเคลื่อนไหวอะไรที่เป็นนะครับช่วยเหลือพรรคการเมืองหรือว่าหนุนนะครับพลเอกประยุทธ์นะครับอย่าทำแบบผบ.ทบ.ทำน่าเกลียดนะครับประชาชนรับไม่ได้นะครับให้อยู่ในกรอบนะครับควรจะถึงแม้ว่าท่านจะไม่ใช่รัฐบาลรักษาการผมก็เรียกร้องให้ท่านรักษาการนะครับอย่าย้ายข้าราชการนะครับอย่าออกนโยบายอะไรที่ควรจะรอไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนและผลกระทบกับประชาชนจำนวนมากคุณเทอร์เลสซิ่งบอกว่าภาพหายครับอยู่ที่ไหนภาพหายนะครับคุณอุไรวันใจดีบอกสวัสดีเป็นกำลังใจให้น้องขอบคุณมากครับคุณหลุยโซดาบอกภาพชัดเสียงชัดนะครับสวัสดีทั้ง84ท่านนะครับก็วันนี้ผมเปิดด้วยข่าวคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะก็เรียกแขกได้เยอะเลยนะครับ90กว่าคนเข้ามาดูว่าจะดีแต่พูดหรือเปล่าแต่ก็หวังว่านะครับจะเป็นการแข่งขันที่ซื่อตรงเป็นธรรมนะครับแล้วก็รับฟังนโยบายของพรรคการเมืองทุกพรรคนะครับแต่ว่าเราจะสนับสนุนพรรคการเมืองที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยเท่านั้นนะครับการเมืองพรรคประชาชนพรุ่งนี้นะครับผมก็ยังคงจัดรายการแบบเดิมนะครับพรุ่งนี้จะมาทุ่มนึงอยากให้ติดตามนะครับเราจะมีปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคเพื่อไทยสสบัญญินตั้งภากรนะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้ท่านเป็นปาร์ตี้ลิสต์นะครับของพรรคเพื่อไทยพรุ่งนี้จะมาคุยกับการเมืองภาคประชาชนจะมาคุยกับผมคนโนวันไม่มีใครไม่มีตำแหน่งไม่ใช่ไทยรัฐทีวีไม่ใช่ไทย PBS
เป็นคนธรรมดานี่แหละครับที่มีประชาชนติดตามและท่านก็ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราขอบคุณพรรคการเมืองทุกท่านที่เห็นประชาชนมีความสำคัญนะครับเราก็จะถามคำถามนโยบายแล้วก็รู้จักกับนักการเมืองนะครับที่เป็นปาร์ตี้ลิสต์นะครับเราอยากทำความรู้จักท่านเพราะท่านไม่ได้ลงพื้นที่ท่านไม่ได้ใกล้ชิดกับประชาชนเหมือนส.ส.พื้นที่นะครับท่านเป็นอยู่ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเราจะเข้าถึงยากเพราะฉะนั้นก็ขอโอกาสท่านกราบเรียนพรรคการเมืองทุกท่านนะครับเวทีตรงนี้ก็มีพรรคประชาธิปัตย์มาแล้วนะครับคุณมลิกาบุญมีตระกูลพรรคมหาชนมาแล้วนะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมาพูดกับเราเลยนะครับว่าที่คุณพอลีนงามพริ้งนะครับเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตอนนี้ผมติดต่อพรรคถิ่นไทยนะครับคุณฟิล์มรัฐภูมิเดี๋ยวรอคิวหลังจากถ่ายละครและเคลียร์คิวของเขาเสร็จเดี๋ยวได้พูดคุยกันแน่นอนอีกคนนึงที่ตอบรับมาคือพรรคเสรีรวมใจนะครับปาร์ตี้ลิสต์ลำดับ3ถ้ามีโอกาสจะได้คุยกับคุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยเราจะได้คุยกับคุณบรรยินตั้งภากรนะครับทั้งหมดนี้ก็จะไล่เรียงคุยกันไปนะครับเพื่อให้ได้คุยกับปาร์ตี้ลิสต์ได้มากที่สุดนะครับในฐานะที่เราก็เป็นภาคประชาชนเล็กๆนะครับไม่ได้มีอำนาจอะไรหรอกมี1คนเท่ากับ100คะแนนเสียงทุกท่านนี่แหละครับผมก็ไม่ได้ยกชูตัวเองว่าเราอะไรอ่ะมีความสำคัญเราอะไรแต่ว่าเราทำตรงนี้เพื่อที่ขับเคลื่อนประชาธิปไตยนะครับมันมีคนที่พยายามกดประชาธิปไตยให้ต่ำลงยกชูบางอย่างนะครับโดยที่เป็นระบบที่เขามาโนเอาเองว่านักการเมืองโกงนักการเมืองเลวอยากจะอยู่กับเผด็จการอยากจะอยู่กับทหารคนพวกนี้น่าจะเอาไปขังรวมอยู่ที่เกาหลีเหนือมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ถล่มธนาธรอะไรต่างๆนะครับพอคุณหาเสียงนะครับคุณเริ่มมีแนวโน้มว่าคุณจะแพ้นะครับคุณก็ใช้วิธีการโจมตีทางการเมืองแบบเดิมๆนะครับยกตัวเองดีแล้วก็ชี้ว่าคนอื่นเลวล่าสุดนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โจมตีธนาธรคุณธนาธรโดนเยอะนะสัปดาห์ที่ผ่านมาบีพุทธิพงศ์นะครับซัดธนาธรบอกว่าชูเกเลิกทหารไหว้ครูมันขัดวัฒนธรรมไทยไหมที่สวนจตุจักรนะครับคุณพุทธิพงศ์ปุณกันนะคุณบีนะก็เป็นกรรมการบริหารของพรรคพลังประชารัฐอ้อพรรคนี้นะครับที่เอาหัวหน้าคณะรัฐประหารมาเป็นแคนดิเดตนายกนะครับบอกว่าให้สัมภาษณ์นะหลังจากลงหาเสียงว่าพรรคพลังประชารัฐถือเป็นทางเลือกของคนกรุงเทพคนไทยทั้งประเทศและยอมรับว่าพื้นที่กทมเราเป็นน้องใหม่เพราะเจ้าของเดิมคือพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยนะแต่ว่าพรรคเนี่ยได้คัดคนรุ่นใหม่มีความรู้ความสามารถทำการบ้านมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จากการลงพื้นที่นะคิดว่าคะแนนนิยมของพรรคมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเหรอครับคุณบีแต่ผมประเมินแล้วเนี่ยในกระแสเนี่ยผมเห็นมีแต่คนด่าพรรคท่านนะไม่เป็นไรท่านจะพูดกับสิทธิ์ของท่านท่านยังบอกต่อว่าการส่งงานพาดาลงพื้นที่นั้นเป็นคนรุ่นใหม่นะคนกรุงเทพควรให้โอกาสไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆอ๋อนะครับต้องการเปลี่ยนให้กรุงเทพดีขึ้นในการแก้ไขปัญหาให้คนกรุงเทพแล้วก็เน้นทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ไม่โจมตีพรรคอื่นหรือกล่าวหากันต่อสู้กันอย่างผิดกฎหมายนะเราทำการเมืองด้วยความจริงใจแล้วก็พูดถึงพรรคอนาคตใหม่เดี๋ยวนะย้อนไปบรรทัดก่อนหน้านี้บีพุทธิพงศ์พูดบอกว่าเราจะไม่โจมตีพรรคอื่นแต่คุณพุทธิพงศ์กล่าวถึงพรรคอนาคตใหม่ว่าพรรคการเมืองบางพรรควิจารณ์พรรคพลังประชารัฐได้ใช้ความได้เปรียบพรรคอื่นในการหาเสียงมองว่าเป็นการเมืองใหม่ต้องยึดถือและยึดโยงความเป็นจริงในระเบียบกฎหมายและรัฐธรรมนูญวันนี้หลายคนพูดถึงเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์ทหารอ๋อก็คงจะพูดถึงอนาคตใหม่เพราะอนาคตใหม่ก็จะยกเลิกการเกณฑ์ทหารเสรีรวมไทยก็จะยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะครับยกเลิกกิจกรรมไหว้ครูซึ่งการยกเลิกเหล่านี้ควรให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่าประเพณีปฏิบัตินั้นของเราเป็นอย่างไรแล้วก็บอกว่าพรรคพลังประชารัฐมีคนรุ่นใหม่อยู่จำนวนมากมีหลายแนวคิดที่มีความคิดใหม่ในเมื่อทำไม่ได้และฝืนกรรมธรรมธรรมเนียมของไทยเราก็เลี่ยงขอให้ประชาชนคำนึงให้มากเพราะสิ่งที่หาเสียงนั้นต้องทำได้จริงผมถามหน่อยไอ้มารดาประชารัฐของพลังประชารัฐนะครับที่ประชาธิปัตย์รู้สึกเขาจะทำว่าถ้าคลอดได้เท่านั้นเท่านี้แต่รู้สึกว่าพลังประชารัฐจะเอาตั้งแต่ตั้งท้องเลยไม่ใช่หรอครับบลัฟเขาอะครับไอ้ตั้งท้องได้เงินเลยนี่มันน่าทำได้จริงหรอครับผมก็งงกับคุณบีนะครับพูดว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองหรือเปล่านะครับคุณบีบอกว่าไม่ได้ก๊อปปี้นโยบายใครนะคุณพุทธิพงศ์ปุณกันเนี่ยอดีตกปปส.ด้วยนะครับ
ไม่ก๊อปปี้นโยบายใครนะครับก็พี่น้องประชาชนตัดสินเอาละกันว่าก๊อปปี้หรือไม่ก๊อปปี้นะครับไอ้นโยบายแนวๆพวกเนี้ยที่เขาเห็นหัวประชาชนแล้วเขาทำได้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์อยู่กับประวัติศาสตร์ไทยมายาวนานเลือกตั้งเข้ามาไม่เคยเห็นแก้ปัญหาอะไรได้แต่ย้อนไปเมื่อ10ปีก่อนปี45 48 49พรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชาชนเขาเข้ามาเขาเอา30บาทรักษาทุกโรคเปลี่ยนนโยบายตอนนั้นก็มีโอ้โหจะทำได้จริงเหรอพอทำได้จริงก็ได้คะแนนพี่น้องประชาชนไว้วางใจแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้นี่คือเขามีผลงานมาก่อนไม่ทราบว่าพรรคประชาธิปัตย์โดยคุณบีพุทธิพงศ์ที่เคยอยู่ประชาธิปัตย์มาก่อนมีผลงานอะไรบ้างครับผมก็รอดูอยู่นะครับรอดูอยู่นะครับแล้วรู้สึกว่าไปทำงานด้านกทม.ก็รอดูผลงานอยู่นะครับรอดูผลงานคุณบีอยู่นะครับอ้าวขอใช้เวลานี้ทักทายทั้ง114ท่านที่เข้ามานะครับคุณกรณ์ภูชัยบอกผมเลือกเพื่อไทยโอ้คุณประเจิดเมฆประดับบอกว่าพรรคขี้กากแพ้เลือกตั้งเดียวมันก็ออกมาเป่านกหวีดเหมือนเดิมคุณสุนทรีมณีศรีบอกสวัสดีค่ะน้องต่อจานสวัสดีนะครับวันนี้มาดึกหน่อยนะครับ4ทุ่มก็ใช้เวลาสั้นๆนะครับในการพูดคุยกันเพราะว่าเดี๋ยวจะจับตากับศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ผมเห็นจากเว็บประชาไทยนะเขาบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี2549จนถึง62นะครับมีอะไรบ้างทุกคนลองไปเปิดดูนะครับก็จะมีเพจนะอธิบายมาเลยว่า8พฤษภาคม2549ล้มเลือกตั้งส.ส.วันที่2เมษายน2549 30พฤษภาคม50นะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักไทยและ3พรรคเล็ก9กันยา2561วินิจฉัยให้นายสมัครสุนทรเวชพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี2ธันวาคม2551ยุบพรรคพลังประชาชนมีผลให้นายสมชายวงศ์สวัสดิ์พ้นจากนายกรัฐมนตรี29พฤศจิกายน2553ไม่ยุบพรรคประชาธิปัตย์นะครับเพราะว่าอะไรครับหมดอายุความเหรอฮะ13กุมภาพันธ์2555ยับยั้งการแก้เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาปี2555ถึง57 24มกราคมนะครับวินิจฉัยให้การเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปได้เลื่อนนะครับให้เลื่อนการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปได้24มีนาคม57ล้มการเลือกตั้งส.ส.วันที่2กุมภาพันธ์นะครับให้เป็นโมฆะและ7พฤษภาคม57นี่เป็นผลงานชิ้นโบแดงนะครับวินิจฉัยให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรพ้นจากตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีนะครับนี่ทั้งหมดก็คือเป็นผลงานนะของศาลรัฐธรรมนูญที่ดำเนินงานมานะที่ตั้งแต่ตั้งศาลมากับเรื่องวิกฤตทางการเมืองมีอะไรบ้างนะเว็บประชาไทยก็รวบรวมเอาไว้นะครับแล้วก็รายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นนะครับการลงมติอะไรเว็บประชาไทยเขาลงไว้ละเอียดเลยใครอยากดูใครอยากศึกษาดูนะครับไม่แน่มันอาจจะเพิ่มอีกช่องนึงสำหรับพรรคไทยรักษาชาติพรรคพลังประชารัฐเราภาคประชาชนก็จับตากันดูอยู่นะครับสวัสดีทั้ง124ท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็ใครที่เลือกตั้งนอกเขตอย่าลืมเข้าไปนะครับพิมพ์ Google แล้วพิมพ์ว่าเลือกตั้งนอกเขตเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆจะมีลิงก์ของกกต.ท่านอย่าลืมไปลงนะครับเตรียมสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเอาไว้เพราะท่านต้องมีข้อมูลที่ต้องกรอกหลังจากกรอกไปแล้วนะครับก็จะมีโปรเซสกระบวนการต่างๆท่านก็เก็บบันทึกนั้นเอาไว้ไปใช้สำหรับในการลงคะแนนนะครับหมดเขตวันที่19กุมภาพันธ์นี้แล้วนะพี่น้องอย่าปล่อย1สิทธิ์ของเราออกไปนะครับพระคุณประเจิดเมฆประดับบอกว่าเลือกพรรคที่เป็นประชาธิปไตยถูกต้องนะครับคุณสุรัตน์บอกว่าไม่เลือกลุงนะครับสถานการณ์สร้างจอจานจริงๆเพชรเม็ดใหม่คุณอานัทขอบคุณมากนะครับคุณต้องเบนซินบอกว่าเลือกใครก็ได้ที่ไม่ใช่เผด็จการไม่เอาเผด็จการอ๋อแน่นอนครับที่อยู่ตรงนี้120ท่านผมมั่นใจมากว่าไม่มีใครเอาเผด็จการนะครับเพราะว่าคนเอาเผด็จการผมขออัญเชิญนะครับไปอยู่นะครับกับคุณอเนกเหล่าธรรมทัตที่ Facebook พรรคพลังประชารัฐนะครับไปดูคุณอเนกสอนหนังสือนะครับหรือว่าไปดูเลคเชอร์คุณอเนกนะครับไม่ต้องมา Facebook จอจานเพราะว่าเป็น Facebook ของคนรักนะครับประชาธิปไตยมีข่าวความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งเนี่ยพี่น้องต้องช่วยกันจับตาดูนะครับอย่ามองว่าเป็นเรื่องไกลตัวเพราะว่ามันเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับดูกระแสฟ้ารักพ่อของพรรคอนาคตใหม่มันไปไกลมาก
ก็เลยถูกโจมตีนะครับพรรคอนาคตใหม่ก็โดนทั้งอเนกเล่นโดนทั้งกนกเล่นโดนทั้งไอ้โจนูโวเล่นโดนทั้งตั้มสมประสงค์เล่นนะครับหาว่าอะไรอ่ะเป็นพวกล้มเจ้าบ้างเป็นอะไรบ้างนะครับในโซเชียลมีการแชร์ข้อมูลผิดๆถูกๆผมเปิดให้ดูครับมีข้อมูลอันนึงที่คนที่เป็นสลิ่มแชร์เอาไว้แล้วผมก็เซฟเก็บเอาไว้นะครับพอผมได้ข้อมูลที่ถูกต้องผมก็เอาไปแชร์แปะคือคนที่เป็นสลิ่มเนี่ยมันพร้อมที่จะฟังข้อมูลอะไรก็ตามที่สมกับความเชื่อของตัวเองไม่ได้ดูความจริงไม่ได้ตรวจสอบหรอกครับตั้งธงความเชื่อเอาไว้ก่อนมีข้อมูลอะไรมารองรับตรงกับความเชื่อลิงก์คอนเน็กต์ปุ๊บแม่งโพสต์โชว์เลยพวกนี้เป็นอย่างนั้นพวกนี้เป็นงี้ละชี้นิ้วประจานทั้งที่จริงๆแล้วข้อมูลก็อาจจะผิดคาดเคลื่อนไปผิดไปจากที่ความเป็นจริงแต่ขอให้ได้ใส่ร้ายนะครับให้ได้มีข้อมูลอะไรที่เอาสะใจไว้ก่อนใครเคยเห็นนี้ไหมครับอ่านสักนิดนี่ข้อมูลอันนี้นะครับเดี๋ยวผมกลับหน้านะกลับหน้าไม่จะเห็นได้หรือเปล่าอ่ะเห็นไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแปะเอาไว้นะครับอ่านสักนิดก่อนเลือกธนาธรเพจอันนี้นะครับเขาทำอย่างนี้ครับพี่น้องดูแล้วกันนะครับมันอาจจะกลับหัวเดี๋ยวผมต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวจะแก้ให้มันกลับหน้ากลับหลังยังไงใน iPad มันแก้ไม่ได้นะแหมเสียดายนะครับเนี่ยครับทำอย่างนี้แล้วก็แชร์กันไปทั่วเลยครับนะครับบอกธนาธรเป็นนายทุนนิตยสารฟ้าเดียวกันก่อตั้งพรรคกับนักวิชาการที่มีแนวคิดล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยรวมวาทกรรมของธนาธรเช่นยกเลิกการกราบอาวุโสเศรษฐกิจพอเพียงเสร็จแล้วผมก็ไปเจออีกข้อมูลนึงก็เป็นฝั่งของน่าจะพรรคเนี่ยแหละครับเขาทำชี้แจงทีละประเด็นแบบนี้เลยครับสลิ่มก็เงิบกันไปเลยครับไอ้พวกสลิ่มตกหลุมพรางเงิบกันไปเป็นแถวๆเลยนะครับเงิบกันไปเป็นแถวๆเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องธนาธรเป็นนายทุนพรรคฟักฟ้าเดียวกันนะมันลงข้อมูลแบบนี้นะเขาก็บอกว่าให้ทุนเพราะอยากให้นิตยสารพูดเรื่องความเคลื่อนไหวในสังคมอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้เป็นคนดูแลเนื้อหาเองเป็นหน้าที่ของบรรณาธิการนิตยสารยังวางขายในร้านทั่วไปที่จะโดนปิดคือช่วงหลังๆซึ่งโดนข้อหาไม่ได้จดแจ้งการพิมพ์เรื่องหมิ่นมีการเรียกไปให้ปากคำเรื่องข้อหาแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เอาผิดอะไรปัจจุบันนิตยสารยังคงจำหน่ายอยู่อีกข้อหาหนึ่งที่บอกว่าร่วมกับ อาจารย์ปิยบุตรทุกคนต้องทำความเข้าใจก่อนอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเป็นนักกฎหมายที่เป็นมีตำแหน่งเป็นถึงศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการและสอนหนังสือนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ไปใส่ร้ายเขาหาว่าพวกนี้เขาล้มล้างนะไม่ชอบเจ้าล้มล้างเจ้านะครับอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาเห็นว่าแค่มีการแอบอ้างเอามาตรา112หลายครั้งไปใช้ทำลายฝ่ายตรงข้ามจึงเป็นเรื่องของการเสนอให้วิพากษ์วิจารณ์กฎหมายมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือเขาไม่ได้ว่ายกเลิกไปเลยแต่เขาช่วยกันให้สังคมหาวิธีทำยังไงว่าไม่ให้ถูกเอาตรงนี้ไปเป็นเครื่องมือแล้วก็มีนะครับคลิปของธนาธรนะเข้าร่วมชุมนุมกับคนเสื้อแดงเมื่อเดือนเมษายน2553ธนาธรไปทุกม็อบนะครับผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวพี่น้องจะเข้าใจผิดว่าผมเป็นคะแนนหัวคะแนนไม่ใช่นะครับผมยกตัวอย่างมา 3-4 อันเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าดูสิว่าเวลามีการโพสต์กันอย่างเงี้ยนะครับใน Facebook ไงอะไรก็ตามเนี่ยคนที่เป็นสลิ่มนะครับคนที่เป็นแนวคิดอนุรักษ์นิยมเนี่ยหัวใจมันอยากจะย้อนไปอยู่ก่อนปฏิวัติสยามมันไม่พร้อมที่จะฟังอะไรที่ก้าวหน้าอะไรที่มันตกลมทางความคิดอะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรขัดแย้งกับความเชื่อตัวเองก็จะไม่รับฟังแต่ถ้ามีข้อมูลที่โหมโนไปโหธนาธรมันเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้มีข้อมูลมาซัพพอร์ตปึ๊บโพสเลยครับเลิกตรวจสอบไม่ตรวจสอบอะไรทั้งสิ้นเหมือนกันที่เรียกทหารเข้ามาปฏิวัติเป่านกหวีดเนี่ยเขาจะตายกันนะครับทุกคนตาดวงตาเห็นทำหมดมันมีอยู่ไม่กี่กลุ่มในสังคมที่มันไม่ได้รับผลกระทบอะไรไม่เห็นหัวประชาชนตัวเองอยู่ได้ก็ช่างมันนะครับไม่เดือดร้อนอะไรเพราะฉะนั้นพี่น้อง
นะครับจะแชร์ข้อมูลอะไรในช่วงเลือกตั้งให้ระวังตรวจสอบดีๆนะครับมันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าอย่าไปใส่ร้ายกันทางการเมืองกปปส.ธนาธรก็ไปชุมนุมคุณใบกัญชาถูกต้องนะครับไปหมดธนาธรไปหมดนะครับไปยันฝรั่งส่งฝรั่งเศสอะไรก็ไปหมดนะครับไม่ได้ว่าเขาเป็นคนที่เหมือนแอคชั่นทางด้านนี้นะครับคุณที่ว่าบอกว่าคนบริหารประเทศเก่งๆฝ่ายประชาธิปไตยมีเยอะแต่สิ่งที่พวกเขาทำนั้นคือไม่สามารถบริหารประเทศให้เดินหน้าได้คือทหารอันดับแรกผมคิดว่าต้องจัดการทหารก็เป็นนโยบายนะครับของหลายๆพรรคที่เข้ามาปฏิรูปกองทัพซึ่งผมเห็นด้วยมีการขึ้นป้ายเลยว่ายกเลิกซื้อรถถังเอาเงินไปสร้างโรงพยาบาลผมเห็นด้วยยกมือสาธุท่วมหัวถ้าสามารถทำได้นะครับถูกต้องเลยคุณสุธานีบอกว่าพวกนี้ไม่มีสมองนะครับรักใครชอบใครไม่ต้องหวั่นไหวใครบิดเบือนก็ช่างเขานะครับผมว่าคุณธนาธรเขาจริงใจมันเป็นอย่างนี้ครับมันทำให้คนที่มีความคิดกลางๆทางการเมืองเนี่ยไปเชื่อคนที่เขาทำมาหากินเป็นชาวบ้านต้องยอมรับนะครับก็มีบางทีไปเจอข้อมูลที่บิดเบือนอะไรอย่างนี้ใส่ร้ายกันก็เสียไปเลยเพราะทุกคนนะครับกลัวนะครับที่จะอยู่กับฝ่ายไม่ดีแต่เรื่องของการเมืองมันต้องเลิกพูดเรื่องคนดีคนไม่ดีแล้วครับมันเป็นคนดีและคนไม่ดีกันทุกคนนะครับเพียงแต่ใครจะปรากฏให้เห็นช้าหรือเร็วแค่นั้นเองแล้วเรื่องของการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับของพี่น้องประชาชนที่เข้ามาทำเอานโยบายมาแก้ไขปัญหานะครับใครเลวก็กฎหมายตัดสินไปแต่เราไม่ใช่มาพิพากษาว่าเราจะเลือกคนดีเข้ามาเท่านั้นมันเป็นไปไม่ได้ไอ้ทหารพวกเนี้ยมันเป็นคนดีเหรอครับตอนเนี้ยเป็นคนดีตรงไหนครับอะไรก็ตรวจสอบไม่ได้เป็นคนดีตรงไหนครับคนดีเขาโปร่งใสครับเขากล้าให้ตรวจสอบคุณสุธีบอกเพื่อไทยเรามาแน่ๆครับประชาชนเขาเบื่อและสอนเผด็จการว่าเบื่อจริงๆแล้วกองทัพจะยอมเหรอคุณเอกสิทธิ์บอกอย่างนั้นก็เสียงของประชาชนเป็นเสียงที่ยิ่งใหญ่เราก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเรื่องของนโยบายพรรคนะก็พลังประชาธิปัตย์ก็ว่าพลังประชารัฐลอกนโยบายนะว่าเพื่อไทยลอกนโยบายนะครับผมก็งงมากตอนนี้นะใครลอกใครนะมันไม่ได้ผมว่าไม่ต้องไปดูหรอกครับว่านโยบายใครลอกใครมันดูว่านโยบายใครพูดแล้วเขาทำดีกว่าไม่ได้ทำแล้วดีแต่พูดผมอยากนำเสนอข่าวอันนี้นิดนึงนะครับซึ่งผมเห็นด้วยมากพรรคเศรษฐกิจใหม่หลายคนคงรู้จักนะคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่แกไม่ได้อยู่เพื่อไทยแกอกหักรอบนั้นแล้วก็แกไปตั้งพรรคการเมืองเองนะครับชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่ก็กล่าวถึงการจัดระเบียบร้านค้าริมทางในกรุงเทพซึ่งส่งผลกระทบต่อคนไทย4ล้านคนนะครับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยได้รับการโหวตและยกย่องว่าเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลกและ CNN ก็วิจัยว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองของสวรรค์การกินข้างทางฝรั่งรู้สึกถึงราคาถูกและอาหารชิมสารพัดนะครับพุ่งปุงกันสดๆที่ดังออกไปก็คือสตรีทฟู้ดอาหารตามสั่งแต่ขณะนี้ถูกกวาดเรียบหมดเนื่องจากการจัดระเบียบคุณมิผู้หญิงขวางถามว่าดีหรือไม่ขอบอกว่าการจัดระเบียบต้องสะอาดปลอดภัยมอเตอร์ไซค์ไม่ควรวิ่งไปอยู่บนทางเท้ารวมถึงร้านอาหารแต่การกวาดทิ้งนั้นคือ1กวาดเอาเสน่ห์ของกรุงเทพทิ้งไปเกือบหมดเลยทำให้800,000กว่าครัวเรือนเดือดร้อนอันนี้จริงๆนะครับบางคนผูกคอตายเลยด้วยซ้ำผมได้ข้อมูลมาบางคนทะเลาะ กับเศรษฐกิจบางคนมีช่วงนึงข้าวสารเงียบเลยไม่มีร้านพวกนี้นะครับคุณมิ่งขวัญบอกว่าเห็นด้วยกับการจัดระเบียบแต่ต้องหาสถานที่ให้เขาอยู่ทำมาหากินได้เช่นบริเวณข้างโรงพยาบาลจุฬาแผนกฉุกเฉินรถพยาบาลฉุกเฉินเปิดไซเรนก็ต้องพาผู้ป่วยเข้าตึกอุบัติเหตุปรากฏว่าร้านอาหารไปตั้งอยู่เต็มไปหมดในที่สุดก็จัดระเบียบเขาก็ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ขายได้เหมือนเดิมอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีก็เห็นด้วยนะครับไม่ใช่รื้อไปทั้งหมดแล้วสิงคโปร์เนี่ยตอนเนี้ยชูเรื่องสตรีทฟู้ดนักท่องเที่ยวแห่ไปกินเต็มเลยนะครับคุณลองคิดถึงข้าวสารแล้วกันอยู่ดีๆมันโล่งเลยอ่ะมีแค่ร้านในตึกอ่ะตึกอาคารพาณิชย์น่ะมันน่าสนใจตรงไหนถูกไหมครับคุณต้องเบนซินบอกว่าเอาพักที่พูดแล้วทำได้ถูกต้องนะครับสอนเด็กไม่ให้โกงแต่โลงๆยังโกงเลยชอบมากวาทะนี้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเดี๋ยวการตัดสินผลออกมาอะไรเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับก็มีออกมาแล้ว
ไปดูสื่อของฝั่งทางมติชนหน่อยนะครับเมื่อสักครู่นี้ดูพี่น้องที่เข้ามาตอนนี้สวัสดีนะครับ132 139แหมไม่อันนี้เลยนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยังไม่นอนกันใช่ไหมครับยังไม่นอนกันก็ดีใจที่ได้อยู่เห็นกันตรงนี้นะครับอนุทินปราศรัยใหญ่เมืองคอนนะชูปากแก้ปัญหาปากท้องผมดูเนี่ยนโยบายทุกพรรคเนี่ยเร่งด่วนหมดนะครับก็คือเรื่องการแก้ปัญหาปากท้องประยุทธ์แน่จริงมาดีเบตหน่อยประยุทธ์แน่จริงมาดีเบตหน่อยคือถ้ากลัวธนาธรกลัวสุดารัตน์นะไปดีเบตกับน้องเจนนี่ยศสุดาก็ได้หรือไปดีเบตนะกับไอติมก็ได้นะถ้าคุณประยุทธ์เนี่ยกลัวนะครับหรือดีเบตกับฟุกเดอะสตาร์ก็ได้นะครับไม่ต้องถึงธนาธรไม่ต้องถึงมืออดีตพวกรัฐมนตรีทั้งหลายหรอกครับนะครับถ้ากลัวท่านอย่าพูดคนเดียวในรายการคืนความสุขเลยครับนะครับหรือว่าท่านอยากจะโชว์นโยบายท่านลงมาเวทีดีเบตไปหาจอมขวัญเหล่าเพชรเขารอท่านอยู่นะครับเขาโพสต์ Instagram Twitter อะไรมาหลายครั้งแล้วนะครับรออยู่นะครับคุณจอมขวัญรอคุณประยุทธ์อยู่นะครับถามตรงๆกับจอมขวัญคุณใบกัญชาบอกว่าช่วงนี้น้องจอจานพูดเก่งและคล่องมากขอบคุณมากนะคะพี่ธวัชชัยชาติอภิวัฒน์บอกว่าเจ้าจะเป็นนายกมันดิ้นผมอ่านไม่ได้ไหมเนี่ยประยุทธ์เป็นนายกเราไล่ยังกลับมาคือยังไงพี่ธวัชชัยคุณจตุรนต์ฉายแสงครับประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับวันนี้บอกว่าเพิ่งกลับมาจากการเยี่ยมพ่อที่8ริ้วนะครับน้อง2คนหาเสียงพบประชาชนปราศรัยย่อยตามปกติแล้วก็นักการเมืองก็ต้องอยู่กับประชาชนไม่แยกจากกันเพียงแต่ไม่มีประเด็นกกต.ร้องให้ยุบพรรคเท่านั้นผมงดกิจกรรมปราศรัยตามที่ประกาศไปแล้วกำลังช่วยคิดเกี่ยวกับการสู้คดีให้ดีที่สุดนะครับก็เอาใจช่วยท่านนะครับเอาใจช่วยไม่อยากให้พรรคการเมืองไหนหายไปนะครับชอบพรรคไหนก็ได้ครับที่ไม่ใช่เผด็จการคุณต้องเบนซินถูกต้องนะครับผู้สมัครส.ส.สกลนครลงพื้นที่หาเสียงพลังประชารัฐฟุ้งชูบิ๊กตู่นั่งนายกกระแสตอบรับดีคุณอาทิตย์แสนมะฮุงเขต1สกลนครพรรคภูมิใจไทยลงพื้นที่เปิดเวทีปราศรัยเดี๋ยวนะพรรคภูมิใจไทยเหรออ๋อโอเคเข้าใจแล้วสกลนครส.ส.ลงมาลงอ๋อเข้าใจแล้วคือมีในเขตพื้นที่ของสกลนครเนี่ยผู้สมัครมาเขต1เนี่ยคุณอาทิตย์แสนมะฮุงเนี่ยนะครับบอกว่านโยบายภูมิใจไทยลดอำนาจรัฐเพื่อปากท้องเนี่ยนะเป็นหน้าที่น่าสนใจได้รับการสอบถามมากแล้วก็ตอนนี้ที่ฮิตมากคือพรบยาเสพติดกัญชาเพื่อการแพทย์หรือพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะจะทำได้จริงเหรอครับคุณอาทิตย์เรื่องไอ้กัญชาเนี่ยผมก็สนับสนุนนะครับอีกอันนึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิรักษ์เคนชัยวงศ์นะพรรคพลังประชารัฐบอกว่าเดินหาเสียงที่บ้านหนองบัวสิมอำเภอตากล้าพร้อมกล่าวว่าแนวทางหาเสียงของตนใช้เดินเคาะประตูบ้านเพื่อแนะนำตัวแล้วก็ชูนโยบายประชารัฐและชูลุงตู่นั่งนายกกระแสตอบรับดี คุณพรรคเพื่อไทยนะไปที่อำเภอโคกศรีสุพรรณนะบอกว่าพรรคเพื่อไทยดีอยู่แล้วประชาชนเข้าใจแล้วก็กระแสของพรรคยังอยู่ในหัวใจเหมือนเดิมแนวทางหาเสียงนั้นก็คือนำเสนอนโยบายคุณพรศรีพรมพักพรรคชาติพัฒนานะครับบอกว่าเน้นปราศรัยย่อยนะเป็นนโยบายแนวพรรคสายกลางไม่มีปัญหายึดแนวทางพลเอกชาติชายชุนวันเป็นแนวทางนะเชื่อว่าประชาชนจะให้ความเมตตาเข้ามาทำหน้าที่เนี่ยจริงๆอ่ะผมไม่ชอบนะพรรคที่แบบแทงกั๊กอ่ะพรรคชาติพัฒนาพรรคอะไรที่พร้อมเป็นรัฐบาลอ่ะมันทำให้เราไม่กล้าเลือกบางทีนโยบายคุณดีนะ
แต่ไม่กล้าเลือกเพราะเดี๋ยวมึงไปยกคะแนนยกเสียงให้ลุงตู่นะครับไม่กล้าเลือกจริงๆผมกลัวแต่ว่าพี่น้องจะคิดยังไงก็สุดแท้แต่นะกลัวกลัวจริงๆเอาละครับก็หอมปากหอมคอนะครับพรุ่งนี้คุยกับคุณบรรยินตั้งภากรนะครับเป็นปาร์ตี้ลิสต์พรรคเพื่อไทยก็คุยกันแล้วก็อัปเดตข่าวสารกันเหมือนเดิมวันนี้ขอบคุณทั้ง100กว่าท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจทั้งช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์นะครับเราเคลื่อนไหวนะครับครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เพื่อตัวเราเองแต่เราเคลื่อนไหวเพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยเดินหน้าเพื่อปากท้องของเราได้นโยบายได้นักการเมืองได้พรรคการเมืองที่เข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่เอาพรรคที่อยู่มาแล้ว 4-5 ปีก็ไม่มีอะไรดีขึ้นทุกอย่างยังเหมือนเดิมอ้างการปฏิรูปอ้างอะไรต่างๆนานาสุดท้ายแล้วก็เพื่อตัวเองเพื่อนาฬิกาเพื่อพรรคพวกเพื่อนฝูงอะไรต่างๆได้ดีนะครับเป็นองค์กรอิสระเป็นเผด็จการแบบนี้เราไม่เอาเราต้องการการเมืองภาคประชาชนที่เราตรวจสอบได้เราต้องการนักการเมืองที่มีนโยบายยึดโยงกับประชาชนนะครับแล้วก็สุดท้าย1เสียงของท่านในกระเป๋าถ้าท่านจะเป็นจะตายยังไงท่านต้องรักษา1เสียงของท่านให้ดีถ้าท่านไม่ไปลงคะแนนวันที่24มีนาก็ท่านอย่าลืมลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านะครับหมดเขตวันที่19กุมภาพันธ์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ